จ่อยุบคก้าไกลรอเปิดเฟสสามตัวตึงอย่างเพียบแต่อ่านไม่โตข้อหาลมลังแผลหน้าผากเป็นไปตามไฟบังคับมติของที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นเอกฉันท์ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบภาเก,ก้าไกลและตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารภาค9ก้าไกลอันเป็นอัปเตอร์ช็อกผลพวงจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกระทําของพิธาลิมเจริญรัฐและภาค9ก้าไกล ที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอายามาตรา1 1 2แล้วใช้เป็นโนโยบายในการรณรงหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคดีล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคม67เอาเข้าจริงเรื่องยูพักไม่ใช่เรื่องใหม่และเชื่อว่ามีการเตรียมการเตรียมใจไว้แล้วโดยค่ายสีส้มพักก้าวไกลเองก็เป็นผลพวงมาจากรุ่นหนึ่งพักอนาคตใหม่ ถูกสาลวินิจฉัยยุพักจากกรณีการรับบริจาคเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยธนาธรและคณะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีก็มีการคาดกันว่าการวินิจฉัยยุพักก้าไกลในคดีล้มล้างการปกครองครั้งนี้ก็น่าจะเป็นไปตามร่องของอดีตพรรคอนาคตใหม่คือถูกยุพักพร้อมตัดสิทธ์คณะกรรมการบริหารพรรคว่าก,กันว่าพรกคก้าวไกลมีการวางฉากทัศทางการเมืองไว้สองฉากด้วยคือทางหนึ่งรอดคดียุพักก่อนจะมีการปรับโครงสร้างพักครั้งใหญ่ ที่เดิมกาหนดไว้ในช่วงเดือนเมษายน67ที่คาดว่าจะดันพิธาคัมแบ็กมาเป็นหัวหน้าพักอีกครั้งและให้หมวยแทนอย่างชัยธวัฒน์กลับมาเป็นเลขาธิการพักอีกทางหากถูกยุบพักก็จะดันแกนนําแถวสองแถว3ขึ้นมานําพักใหม่ที่มีการเตรียมเทคโอเวอร์พักการเมืองในระบบมาริโนเวตเป็นค่ายสีส้มเฟสสามเหมือนตอนพักอนาคตใหม่ถูกยุบและเทคโอเวอร์พักพึ่งหลวงมาทําพักก้าวไกลส่วนสิบกรรมการบริหารพักโดนหนักกว่ารุ่นธนาธรที่โดนแบ่งแค่10ปี เพราะความผิดฐานล้มล้างการปกครองมีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตสำหรับรายชื่อแกนนําแถวสองแถวสาที่คาดว่าจะขึ้นมาแทนที่รุ่นพี่ที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนําโดยเจ๊ไหมสิริกัญญาตันสกุลที่ถูกวางตัวเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนใหม่อย่างไรก็ดีต้องไม่ลืมว่ายังมีอัปเตอร์ช็อกจากคดีล้มล้างการปกครองที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญยังได้ระบุชี้ชัดลงไปอีกว่ามีสสก้าวไกลจำนวน44ี่คน ร่วมลงลายมือชื่อเพื่อยื่นเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสมือนเป็นการชี้เป้าให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบจริยธรรม44สส9ไกลดังกล่าวด้วยซึ่งหากมีการชี้มูลความผิดก็ต้องส่งฟ้องต่อสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประเมินแบบเลวร้ายที่สุดพักก้าไกลถูกยุบกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ และ44สสถูกตัดสินว่าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงและถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองเท่ากับว่าแกนนําตัวตึงของค่ายสีส้มก็ต้องปิดฉากเส้นทางการเมืองของตัวเองกันยกแผงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะตามคติค่ายสีส้มที่ว่าพักอนาคตใหม่พักเก้าไกลคือผู้คนและการเดินทางที่ไม่ได้ยึดติดก,กับตัวบุคคลตามไทม์ไลน์สองคดีอาจดันให้แถวสองแถวสามใน44สสขึ้นมาขับเคลื่อนพักใหม่ก่อนคดีจริยธรรมจะตัดสิน แต่หากไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งก็อาจดันแถว3ามขึ้นมานำพักใหม่ไปเลยโดยคาดว่าไอติมผลิตวชศิลินโคศกพักที่แม้จะขึ้นมานำพักแม้จะมีสายเลือดค่ายสตอพักประชาธิปัตย์ก็ตามแต่เป็นที่ถูกอกถูกใจบอดใหญ่และเตรียมดันขึ้นมาชูแทนเดดดี้ทีมอยู่แล้วหากเป็นไปตามฉากทัดที่ว่าไปจริงก็ต้องดูว่าค่ายสีส้มเฟสสามจะยิ่งยุบยิ่งโตแบบ6ล้านเสียงของพักอนาคตใหม่มาเป็น14ล้านเสียงของพักก้าวไกลหรือจะเลี้ยงไม่โต พราะมีข้อหาล้มล้างการปกครองไปอยู่กลางหน้าผากันแน่